ทีนี้เราจะมาไล่ด้วยพร้อมกันนะครับเราจะมาไล่พร้อมกันว่าเออแล้วเราเนี่ยจะเข้าใจส่วนต่างๆในกระเพาะได้ยังไงนะครับผมขอวาดเป็นรูปอย่างนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเป็นรูปขึ้นมาก่อนเป็นรูปไข่สักใบหนึ่งนะครับให้คุณนึกถึงทรงกลมแบบนี้นะครับนะครับทรงกลมแบบนี้นะครับหมายความว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แบนนะครับมันจะเป็นรูปประมาณนี้นะครับมันจะมีด้านซ้ายและด้านขวาแบบนี้นะดีเหมือนกันหยิบอันนี้มานะครับผมเอาด้านนี้แล้วกันตอนนี้มันคือด้านลูเมนนะครับด้านที่มียี่ห้อเนี่ยด้านลูเมนนะครับเวลาผมวาดเนี่ยนะครับอีกด้านให้คุณจินตนาการว่าจะมีอีกด้านหนึ่งอยู่เสมอนะครับตอนนี้ผมบอกว่าทางด้านซ้ายนะครับตัวนี้เอ็ดด้านหน้าฟรอนต์นะครับตัวนี้เป็นด้านหลังแบ็คนะครับหรือด้านท้ายนะนะหมายความว่าวัวหันทางด้านซ้ายนะครับหันไปทางด้านซ้ายซ้ายมือเรานะครับก็จะเห็นลูเมนอย่างเดียวก้อนเนี้ยก้อนเนี้ย90%นะครับเป็นลูเมนนะครับทีเราจะมาเริ่มไล่กันว่าในส่วนของลูเมนเนี่ยเราควรจะจำอะไรบ้างนะครับให้เราแบ่งบนล่างก่อนนะครับเวลาเราอ่านดูในชีทเนี่ยเราแบ่งบนล่างก่อนนะครับพอเราแบ่งบนล่างเนี่ยเปรียบเสมือนว่ามีหนังกระติกนะครับหนังสติกมาควั่นรอบตัวนี้นะครับมาควั่นรอบตัวนี้นะครับพอมาควั่นรอบตรงนี้ปุ๊บนะถ้าเราเอาหนังสติกไปรัดนะครับตัวนี้มันก็จะถูกรัดเข้ามาครับตัวนี้มันจะถูกรัดขึ้นมาตรงนี้นะครับอีเส้นหนังกระติกตัวนี้นะครับพอมันรัดมันก็จะเป็นร่องใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นร่องลงไปนะครับตัวนี้ครับเขาเรียกว่า longitudinal groove นะครับlongitudinal groove นะครับ longitudinal groove นะครับกลุ่มนี้มีไว้ทำไมนะครับมันจะเป็นตัวบอกทุกอันที่ผมจะพูดถึงร่องต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวที่เส้นเลือดเนี่ยมันวิ่งไปเลี้ยงนะครับเมื่อเดียวเพราะนั้นเราเลยต้องรู้ว่าร่องเนี้ยชื่อว่าอะไรนะครับทีนี้ตอนนี้รูปนี้มันอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับตัวนี้มันก็จะชื่อว่า left longitudinal groupหมายความว่าถ้ากระเพาะเป็นทรงกลมแบบนี้แล้วเราพลิกไปด้านขวามันจะมีไอ้เส้นเนี้ยเหมือนกันแต่มันก็จะคือ right longitudinal groove นะครับ1เส้นนะครับไอ้กลุ่มเนี้ยนะครับมันแบ่งลูเมนบนกับลูเมนล่างออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนบนก็คืออะไรง่ายมากเลยจะเป็นถุงนะพอมันแบ่งถุงนี้เป็น2ส่วนบนล่างมันก็จะเป็นถุงมันแปลมันใช้คำว่าแสกใช่ไหมครับแสกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถุงบนก็คือดอร์ซัลครับง่ายมากดอร์ซัลผมเขียนตัวเล็กๆมันจะได้นะครับส่วนถุงข้างล่างมันก็จะเป็นเบนทัลแสกโอเคนะทีนี้ไอสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกลุ่มเดียวนะครับกลุ่มเนี้ยนะครับกลุ่มลองชิวทีนอลกลุ่มเนี่ยตอนนี้มันแบ่งไอตัวนี้ออกเป็น2ส่วนละเป็นกลุ่มละนะอีกกลุ่มเนี้ยนะมันวิ่งมาแล้วมันดันมีวิ่งขึ้นด้วยแล้วก็มีวิ่งลงด้วยเริ่มทำให้สวยงามขึ้นนะครับตัวนี้นะครับร่องที่มันวิ่งขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าโคโรนารีกรูปนะครับลงมาข้างล่างก็ชื่อเดียวกันครับโคโรนารีกรูปดอซัลก็เป็นเท่าหมดอีกกลุ่มทีนี้ด้านหน้านะครับ
ด้านหน้าด้านหน้ามันมามันดันมีอันบนอันเดียวครับมันดันมีอันบนอันเดียวส่วนด้านล่างเนี่ยบางตัวก็มีบางตัวก็มีถือว่าไม่มีนะครับถือว่าไม่มีนะตัวเนี้ยมันจะวิ่งขึ้นจริงๆมันจะขึ้นสูงกว่านี้เดี๋ยวผมจะว่าให้มันเดี๋ยวมันจะไปต่อไม่ได้นะครับตัวนี้มันเป็นส่วนเสริมขึ้นมานะครับเรารู้จักว่าแอสเซสซอรี่โอ้ซอรี่นะครับตัวหนังยางที่รัดเนี่ยรัดเส้นกลมๆเนี่ยนะครับถ้ามันเอาไปใส่รัดตัวนี้ทั้งหมดคุณจะเห็นว่าที่ช่องเนี้ยนะครับช่องนี้นะครับมันก็จะเป็นร่องที่เส้นเลือดวิ่งเข้าไปนะทีนี้เรามาดูไอ้เส้นตรง horizontal เส้นกลางเนี่ยถ้าเราพูดถึงเหมือนกับเป็นหนังยางมันจะรัดรอบใช่ไหมครับรัดรอบใช่ไหมครับไอ้ตัวเนี้ยถ้าคุณไปมองด้านหลังนะครับมองจากด้านนี้มามองจากด้านนี้มานะครับเข้ามาถึงตรงนี้เลยตรงนี้นะครับนะครับก็คือไอ้นี่มันอยู่งี้ใช่ไหมนี่มันอยู่งี้ใช่ไหมเราไปมองมันตรงตูดตรงเนี้ยนะครับอีกกลุ่มเนี้ยนะครับมันก็อยู่ด้านหลังใช่ไหมครับก็เรียกว่าคอร์ดัลกลุ่มนะครับเช่นกันตรงนี้มันอาจจะเป็นติ่งตรงนี้อยู่นะครับมันจะอาจจะเป็นติ่งตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าอีรูตรงเนี้ยนะครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันอยู่ด้านหน้าก็จะเป็น cranial group นะครับเป็น cranial group นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่แบ่ง dorsal sac กับ ventral sac นะครับนะครับมันก็คือไอตัวหนังยางเนี่ยที่มันรัดรอบเนี่ยนะครับมันก็จะมีด้านนี้นะครับเป็น left longitudinal groove พอมาตรงนี้ไปด้านหน้าฟันไปด้านหน้าจะเป็น cranial groove ด้านหลังที่เรามองไม่เห็นมันเป็นด้านขวาก็จะเป็น right longitudinal groove แล้วก็วกกลับมาเจอกันตรงนี้ตรงด้านหลังคือ caudal groove นะครับ4ชื่อนี้จะเป็นตัวแบ่งบนกับล่างก็คือ dorsal sac กับ ventral sac นั่นเองนะครับรูปมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ละตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นอาจารย์วาดรูปกระเพาะหน้าตาก็จะเริ่มเป็นแบบนี้นะครับวาดที่ว่าให้มันเป็นกระเพาะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะทีนี้ไอ้ตัวตัวโคลอนรี่กลุ่มบนล่างเนี่ยมันต้องมีเหตุผลของมันมันต้องมีเหตุผลว่ามันมีขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับมันมีขึ้นมาก็เพื่อตอนนี้มันมีห้องนี้ห้องที่หนึ่งห้องที่สองนะครับตัวนี้มีห้องหนึ่งนะครับห้องที่อยู่ด้านหน้าไม่ใช่ห้องนอนนะครับก็จะเป็นคำว่าข้างหน้าก็คือ cranial นะครับตัวนี้ก็จะเป็น cranial sacใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็น cranial sacนะครับคราวนี้มันก็จะเหลือสองชื่ออีกแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวด้านล่างยับหน่อยวาดใหญ่เกินไปนี่ด้านล่างนะครับในชีตนะครับในชีตนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นอีกแสกหนึ่งแน่นอนต้องมีคำว่าแสกนะครับแต่มันเป็นติ่งติ่งเล็กๆนะครับเป็นติ่งที่ถูกลืมนะครับเขาเรียกว่า blind แสก B L I N D
SAC blind ที่แปลว่ามองไม่เห็นนะมันถูก blind แต่ชื่อมันไม่เท่านี้มันง่ายไปนะครับมันอยู่ด้านล่างมันคือ ventralนะครับมันคือเวนทัลแล้วมันอยู่ด้านหลังด้วยมันเป็นคอโดนะครับมันก็จะชื่อว่าคอโดเวนทัลไบรท์แซนเฮ้เวลาสอบมันอ่านหนังสือเยอะอ่านหลายส่วนหลายพาร์ทขอให้ตอบให้ได้ว่าไอ้เนี่ยมันคือไบรท์แซนจานนะครับแต่จานได้ให้แค่ครึ่งเดียวถ้าคุณจะได้เต็มคุณต้องมีคำว่าคอโดเวนทัลถ้าคุณไม่ได้ท่องมาคุณจะเขียนเวนโทรคอร์ดัลไม่เป็นไรขอให้ฉันรู้ว่ามันเป็นอันข้างหลังและอยู่ข้างล่างเป็นพอโอเคนะครับเพราะนั้นอันข้างบนจะเป็นอะไรง่ายมากนะครับอันข้างบนมันก็คือคอร์ดัลดอร์ซัลบลายแซกสะท้อนเห็นไหมเห็นไหมไม่ต้องจำมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวกลุ่มทั้งหลายมันจะแบ่งห้องของรูเมนนะครับเป็นห้องที่1 cranial sac ห้องที่2 dorsal sac ห้องที่3 ventral sac ห้องที่4 chordo dorsal bisac ห้องที่5 chordo ventral bisac ก็จะแบ่งรูเมนทั้งหมดออกเป็น5ห้องด้วยกัน5ห้องด้วยกันนะครับทีนี้ด้านนี้มันด้านหน้าใช่ไหมครับด้านที่ผมเอาทิชชู่เช็ดเนี่ยมันด้านหน้านะครับเพราะนั้นคำถามก็คือว่าอะไรมันลงมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันลงมาตรงนี้มันก็คืออีโซฟากัสนะครับอีโซฟากัสนั่นเองนะครับปากอยู่ทางด้านนี้นะครับเพราะนั้นด้านนี้ก็คือด้านหน้านะครับด้านนี้คือด้านหน้านะครับจบแล้วเหรอลูเมนจบแล้วนะครับจบแล้วนะครับทีนี้ลูเมนเป็นอย่างนี้ข้างนอกเส้นต่างๆเป็นกลุ่มถูกหนังยางรัดกลายเป็นกลูเส้นเลือดคือหนังยางนะครับเป็นกลูถามว่าถ้ามันรัดอยู่แล้วเราเอามีดผ่าตรงนี้ปั๊บแล้วมองข้างในส่วนที่มันเป็นร่องเป็นกลูมันถูกรัดเข้าไปข้างในข้างในจะเป็นอะไรมันจะเป็นสันสันนึกออกไหมฮะมันจะเป็นสันสันกั้นห้องนะฮะมันจะเป็นสันสันทั้งกั้นห้องถ้าเราไปดูแลบกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าถ้าเราได้ไปเรียนดูแลบกันเราผ่าไปข้างในเราจะเห็นเป็นสันๆชื่อทุกชื่อจะเป็นชื่อเดิมนะครับยกเว้นคำว่ากรูปตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็นพิลล่าครับถามว่าจะเรียนไปทำไมนะครับจะเรียนไปทำไมเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนที่นักศึกษาเรียนชั้นคลินิกเนี่ยมันจะมีหลายอย่างเช่นเราอยู่ข้างนอกใช่ไหมกระเพาะนี่มันอยู่ในตัวสัตว์นะครับเราอาจจะต้องทำการระบายแก๊สเราอาจจะต้องทำการพิสูจน์น้ำในกระเพาะโน่นนี่นั่นนะครับเราต้องเจาะจากข้างนอกไปแต่เราไม่เห็นใช่ไหมครับเพราะว่ากระเพาะพวกนี้มันอยู่ในตัวสัตว์แต่มันมีผิวหนังมีกล้ามเนื้ออยู่การที่เราอะไรจะจิ้มไปสักก็ตามหรือเราจะผ่าตัดเราจะกรีดอะไรก็ตามเราก็จะได้รู้ว่าตรงนี้อย่าทำตรงนี้อย่าทำนี้ทำนี้ทำเพราะมันมีเส้นเลือดเว้ยใช่ไหมอย่าไปยุ่งกับมันถ้ายุ่งกับมันยุ่งข้างบนยุ่งข้างล่างเพราะมันเป็นพื้นที่ใหญ่ข้างบนคุณจะยุ่งกับมันคุณนึกถึงอะไรนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปก็คือเวลามันหมักข้างบนเป็นแก๊สถ้าเราจะยุ่งกับแก๊สเรายุ่งข้างบนถ้าเราจะยุ่งกับน้ำเรายุ่งข้างล่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็เลยต้องมาจินตนาการให้ได้ว่ากระเพาะหนึ่งกระเพาะมันมีอะไรอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้รูปนี้มันเป็นรูปด้านซ้ายทำไมอาจารย์ไม่วาดด้านขวาอาจารย์จะได้วาดทุกกระเพาะให้พวกผมเห็นเนื่องจากว่าความผิดปกติ
80% เลย 90% เลยด้วยซ้ำของกระเพาะอาหารของสัตว์เขี้ยวเอื้องมันจะยุ่งอยู่กับรูเมนแล้วหมอทุกคนเวลารักษาก็คงจะไปยืนอยู่ด้านซ้ายซะส่วนใหญ่เพราะนั้นเราเลยอยากให้ทุกคนคุ้นกับด้านซ้ายมากกว่าด้านขวาแล้วพอเรายืนอยู่ด้านซ้ายถึงแม้ว่ารูเมนจะบังทุกอย่างก็ขอให้จินตนาการด้านขวาได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราจินตนาการเพิ่มเติมครับว่าถ้าเราเห็นกระเพาะทางด้านซ้ายเนี่ยเราควรจะจินตนาการเห็นอะไรบ้างอันที่หนึ่งนะครับบนเคเนียลแสกแถวๆนี้จะต้องมีอะไรบางอย่างแปะอยู่นะครับในตำแหน่งตรงนี้นะครับจำไว้บนเคเนียลแสกนะครับถ้าไปดูแลบแล้วเห็นอะไรก็ไม่รู้แปลกๆน่าจะเป็นออร์แกนบางอย่างแปะอยู่นะครับตัวนี้คือม้ามครับนะครับตัวนี้คือม้ามนะครับเช่นกันนะครับกระเพาะอีกอันหนึ่งซึ่งหลอดอาหารมาเปิดตรงนี้นะครับหลายคนบอกว่าหลอดอาหารเปิดเข้ารูเมนก่อนเลยเป็นอันดับแรกเหรออาจารย์มันตอบไม่ได้มันเป็นทางเปิดร่วมเพราะตรงนี้นะครับมันจะมีอีกติ่งหนึ่งตรงนี้นะครับอีกติ่งนี้ตัวนี้นะครับคือเล็กติคูลัมหรือกระเพาะรังผึ้งเลติคูลัมมันไม่ได้เหมือนอันเท่านี้หรอกอันนี้มันคือที่ต่างว่ามันถูกบังอยู่มันอาจจะอยู่แต่แถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าไอ้ตรงเคเนียลแซกเนี่ยตรงที่อาหารมันเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วอาหารเข้ามาตรงนี้นะครับมันมาเปิดตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่รวมครับมันเป็นพื้นที่รวมบางส่วนอาหารบางส่วนลงมาที่เลติคูลัมอาหารบางส่วนวิ่งไปที่รูเมนถามว่ามันบังคับอะไรยังไงนะครับปกติแล้วเนี่ยวัวเนี่ยจะฉีกพืชแล้วกลืนก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นหญ้าก็ได้แต่เวลามันเล็มหญ้าขึ้นมามันอาจจะเป็นหินดินทรายหรือมันไปแทะคอกแทะอะไรอาจจะมีเศษไม้เศษซัมติ้งหลายๆอย่างนะครับตอนที่กระเพาะมันบีบตัวเนี่ยนะครับพอมันลงมาเนี่ยเป็นของที่มันยังไม่ได้เคี้ยวไม่ได้ย่อยอะไรเลยมันกินเข้ามาก่อนให้เต็มกระเพาะเลยนะครับแล้วมันก็ไปนอนพักตอนนอนพักเนี่ยเขาจะขย้อนพวกนี้กลับขึ้นไปนะครับตอนที่กระเพาะบีบตัวเนี่ยส่วนที่มันแบบยังเคี้ยวได้ก็เอาขึ้นไปนะครับส่วนอะไรที่มันอาจจะแข็งหน่อยเช่นมันได้ก้อนดินเข้าไปนะครับไอ้กระเพาะรูเมนอ่ะมันบีบไม่ไหวหรอกครับการบีบตัวของมันอีท่าไหนก็ไม่รู้อ่ะไอ้ของที่เป็นพาร์ติเคิลแข็งๆอ่ะมันมักจะตกมาที่เลติคูลัมตรงนี้ครับตัวเลติคูลัมนี่ผนังจะหนากว่าชาวบ้านเขาจะบีบให้แตกถ้าเป็นดินเป็นหินแรงก็จะพอบีบให้มันแบบกรุบๆแตกๆแล้วขย้อนกลับขึ้นไปนะครับขย้อนกลับขึ้นไปแล้วก็เคี้ยวแล้วก็ลงมาใหม่พอลงมาคราวนี้เนี่ยมันจะเตรียมตัวที่จะหมักได้แล้วมันจะมาอยู่ในรูเมนส่วนใหญ่นะครับแล้วมันก็จะหมักเพราะนั้นเลติคูลัมเนี่ยมันจะทำงานร่วมกับรูเมนนะครับถ้ามาถามว่าอาจารย์ครับถ้าเกิดกินอาหารเข้าไปรูเมนกับเลติคูลัมไปอะไรก่อนไปอะไรหลังตอบไม่ได้ครับมันปนๆอยู่ในนี้เอาเป็นว่าเลติคูลัมจะมีหน้าที่รองรับของที่แข็งกว่าของในรูเมนก็พอนะครับทีนี้พอมันหมักในเลติคูลัมในรูเมนรายละเอียดคุณจะไปเรียนในวิชานิวทริชันเพราะเรื่องการหมักจะละเอียดมากพอสมควรนะครับพอมันหมักเสร็จนะครับพอมันหมักเสร็จมันจะได้สารประกอบเป็นคล้ายๆสารแขวนลอยอ่ะนะครับสารแขวนลอยที่มันจะส่งผ่านไปเพราะฉะนั้นของที่หมักมาเรารู้จักไวน์รู้จักอะไรพวกนี้ใช่ไหมเวลาหมักอะไรมันจะได้น้ำมันจะเยอะมากน้ำเยอะกว่าเนื้อมากเต็มกระเพาะไปหมดเลยเพราะนั้นมันจะส่งผ่านไปที่กระเพาะ1 2กระเพาะที่3คือโอมาซัมนะครับซึ่งรูปนี้มันจะไม่เห็นใช่ไหมครับแต่อาจารย์ต้นบอกว่ามันเป็นผลส้มครับมันเป็นผลส้มก็จะอยู่ประมาณแถวๆนี้ถูกปิดนะอยู่ทางด้านขวานะครับตัวผลส้มเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันมันจะเป็นกรีบมันจะมีรอยหยักเยอะมากนะครับของที่หมักแล้วเข้าไปในนี้มันก็จะดูดน้ำกลับเข้าร่างกายให้เหลือ
ให้แล้วก็พร้อมกับดูดซึมสารอาหารกลับเข้าไปเพิ่มเติมด้วยคือในลูเมนก็ดูดซึมแล้วนะครับไปดูดซึมตรงนี้แต่ตรงนี้มันลดน้ำเป็นส่วนใหญ่ให้เหลือกากนะครับกากถามว่าพร้อมทิ้งยังยังมันอาจจะยังมีสารอาหารอยู่มันก็จะถูกส่งต่อไปในกระเพาะส่วนที่4มันจะนอนอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับนะครับตัวเนี้ยก็คือที่ผมว่าแบบเนี้ยจริงๆมันถูกบังอยู่นะครับตัวนี้คืออโบมาซัมลืมไปเลยเมื่อกี้ลืมเขียนตัวนี้โอมาซัมนะครับอะโบมาซัมเป็นกระเพาะเดียวที่มีเอนไซม์ที่เราเรียนมาว่าในกระเพาะต้องมีเอนไซม์เพปซินมีนู่นมีนี่มีแกนดูล่าพาร์ทมีอะไรมันจะเอากากที่เหลือนั่นน่ะมาย่อยต่อตรงนี้แล้วดูดซึมอีกรอบนะครับเสร็จแล้วด้วยไลนิ่งของมันปกติมันจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมจริงๆมันต้องขึ้นมาข้างบนแต่ผมว่าแล้วมันอาจจะทำให้ดูเลอะเทอะผมขอวาดลงมาตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับนะครับมันก็ถูกส่งต่อนะครับไปยัง small intestine นะครับก็คือส่งต่อไปยังลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กเพราะนั้นตอนนี้ผมอธิบายครบแล้วนะครับตัวข้างบนตัวใหญ่คือลูเมนนะครับกระเพาะก็จะมีทั้งหมด4กระเพาะนะครับมีลูเมนเรติคูลัมโอมาซัมอะโบมาซัมนะครับเขียนซีเควนซ์ให้นิดนึงก็ได้นะครับเข้ามา1 2เรติคูลัมผมบอกแล้วว่า1กับ2นี้มันไม่ใช่สิมันอาจจะเข้าพร้อมๆกันเราตอบไม่ได้นะครับแต่ส่วนที่3คือโอมาซัมแน่นอนส่วนที่4เป็นอะโบมาซัมแน่นอนแล้วก็ส่งต่อไปยัง small intestine นะครับโอเคไหมนะฮะทั้งหมดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้เราเรียนออนไลน์นะครับผมไม่ได้อยู่คณะไม่มีโมเดลถึงมีโมเดลมาหมุนตรงนี้ก็คงจะงงนะครับทั้งหมดนี้ที่เขียนทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อยู่ภายนอกนะครับคือรูปภาพที่อยู่ภายนอกนะครับสำคัญคือในกระดานนี้ทั้งหมดนะครับใช้คำว่าต้องนะครับต้องจำได้โอเคนะโอเค